ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบาวลินนะครับก็มาอยู่ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับมาเดินซื้อกับข้าวนะครับซื้ออาหารซื้ออาหารสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นปูเป็นปลานะครับอาหารทะเลก็มีนะครับเยอะแยะในตลาดมหาชัยเมืองใหม่แต่ผมก็ไม่ได้เดินไปดูในตลาดนะครับให้คนอื่นเขาไปเดินซื้อของกันแต่ผมก็จะเดินอยู่แถวๆนี้นะครับเดินเลาะนะครับอยู่ด้านหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่ดูบรรยากาศถนนหนทางดูรถดูอะไรไปนะครับแต่จริงๆผมก็พลาดนะครับพลาดที่จะเข้าไปถ่ายในตลาดสดด้านในนะครับก็เลยเอาไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะครับจะไปเดินดูในตลาดนะครับว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็หลังจากมีโควิด -19 นะครับก็ทำให้บรรยากาศตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับก็จะดูเงียบเหงาไปแต่ก่อนนี้จะคึกคักมากนะครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่โดยเฉพาะจะมีชาวพม่านะครับเยอะจริงๆครับมาซื้อของมาเที่ยวกันนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่นะครับก็ยังมีฝนตกอยู่ปล่อยๆนะครับนี่ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ขายของหลากหลายนะครับเสื้อผ้าอภรรท์ของอยู่ของกินนะครับอาหารไทยอาหารทะเลอาหารอีสานอาหารลาวนะครับมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพม่านะครับนี่ป้ายรถเมล์นะครับก็ดูเงียบเหงาเพราะว่าหลังจากโควิด -19 นะครับระบาดแรงงานพม่าเขาก็กลับประเทศนะครับก็จะเงียบไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูมุมสูงบนสะพานลอยกันสักหน่อยแต่ก่อนจะมีดนตรีมาเล่นด้วยนะครับวันอาทิตย์แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็ดูเงียบๆไปร้านค้าที่ขายของก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่คนเดินก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับส่วนอาหารสดอาหารทะเลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูบรรยากาศด้านบนบ้างนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับช่องบาวลินเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับรถลานะครับวิ่งไปมาถนนพระราม2นะครับหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่ก็เป็นสโลแกนครับก็ของช่องบาวเลยนะไปถ่ายที่ไหนก็ต้องเก็บบรรยากาศถนนหนทางมาให้ดูกันตลอดหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับนี่คือบรรยากาศถนนพระราม2นะครับตรงตลาดมหาชัยเมืองใหม่เช้าวันอาทิตย์นะครับท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะครับภาพก็อาจจะครึ้มไปด้วยนะครับภาพที่ออกมาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศจริงนะครับสายตาระดับสายตาผมมองไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยชัดจะมันไม่มีแสงแดดนะครับถ้ากล้องคุณภาพดีมันก็อาจจะได้ภาพที่ดีกว่านี้นะครับนี่ถ่ายสาวๆให้ดูนะครับปกติแล้วนะครับสะพานลอยตรงนี้นี่โหคนจะเดินเยอะนะครับเดินไปเดินมารถที่ชะลอตัวฝั่งซ้ายนะครับนู่นก็จะเลี้ยวเข้าตลาดซื้อของกินกันส่วนในถนนใหญ่นะครับรถไม่มากนะครับวันนี้รถน้อยบางตานะครับเป็นวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าทันนะครับวันนี้ทันเวลาพอดีถ่ายเช้านะครับโหลดบ่ายให้ได้ลงให้ได้ดูกันนะครับก็นำมาฝากกันนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม